เรามาดูกันนะคะว่าดราก้อนบาทสกาทีมตัวนี้จะสามารถลดเลือนรอยแผลเป็นสิวของพี่ได้หรือเปล่าค่ะสวัสดีค่ะพบกับพี่นานาอีกแล้วนะคะในช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการลดรอยแผลเป็นสิวนะคะซึ่งพี่ได้เกริ่นไปแล้วในช่วงต้นของคลิปนะคะนั่นก็คืออันนี้นั่นเองค่ะดราก้อนบาทสกาครีมนะคะเรามาดูประสิทธิภาพการค่ะว่าผลของการใช้หลังจากผ่านไป1เดือนนั้นเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะสำหรับดราก้อนบาทสกาครีมตัวนี้นะคะจริงๆเขามี2อันก็คือเป็นสกาครีมแล้วก็สกาเจลนะคะแต่เท่าที่พี่เข้าไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเขาบอกว่าตัวครีมเนี่ยเขามีประสิทธิภาพในการดูแลเรื่องปัญหารอยแผลเป็นสิวเป็นหลักนะคะพี่ก็เลยลองไปหาขนาดเล็กมาทดลองใช้ดูนะคะอันนี้เป็นหลอดสีเขียวเนาะผลของการใช้นะสรุปโดยรวมเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็อยากรู้แล้วนะคะก็คือ1เดือนผ่านไปถามว่าดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะถ้าให้คะแนนพี่ให้ประมาณ7เต็ม10ละกันแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลนานมากกว่านี้แต่ข้อสำคัญก็คือเขาดีตรงที่ว่าเขาอ่อนบางอ่ะแล้วช่วยให้รอยแผลเป็นเนี่ยจางลงอย่างช้าๆนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราควรจะรีบในเรื่องของการแก้ปัญหารอยแผลเป็นสิวตั้งแต่มันแห้งเลยนะอย่าไปรอทิ้งระยะเวลาให้มันนานนะคะเพราะว่ามิฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหารอยดำเนี่ยมันจะค่อนข้างยากวิธีการก็คือพี่จะใช้ตัวคิวนะคะ Dark Spot Clear ตัว Clearly Corrector Dark Spotตัวนั้นแหละที่ยาวๆอันนั้นนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ลิงก์ไว้ให้ลงก่อนที่แผลเป็นสิวนะคะหลังจากนั้นก็ใช้ตัวนี้ตามไปนะคะเพื่อแก้ปัญหารอยแผลเป็นสิวค่ะมาดูเนื้อครีมกันนิดนึงนะคะเขาก็จะเป็นลักษณะครีมที่เป็นสีขาวๆเนี่ยพี่ใช้ปริมาณแค่นี้จริงๆนะคะคือนิดเดียวจริงๆอ่ะน้อยมากๆเพราะว่าแต่ละจุดแผลเป็นพี่เนี่ยไม่ได้เป็นเยอะนะคะคือแค่จุดตรงนี้จุดตรงนี้2จุดเท่านั้นเองนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนเลยหลังจากใช้ตัวที่เป็นลักษณะเป็นเนื้อเจลหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ครีมตัวนี้นะคะปิดเข้าไปได้เลยอย่างที่บอกว่าก็ใช้ได้นะคะราคาต่อหลอดก็ไม่แพงเท่าไหร่แต่พี่ใส่ราคาไว้ให้ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับในเรื่องของการดูแลรอยแผลเป็นสิวที่เขาอื้ออึงกันมาว่าใช้ดีมันก็ดีจริงๆนะจ๊ะนี่มาดูคำเคลมกันเลยนะคะอันนี้ถ้าพี่พูดช้าไปสามารถเร่งสปีดไปได้เลยพี่จะพูดค่อนข้างเร็วนิดนึงด้วยนะจ๊ะก็คือเขาบอกว่าดูแลรอยแผลเป็นได้ทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นเก่านะจ๊ะแผลเป็นนูนแข็งแผลเป็นชนิดหลุมแผลเป็นชนิดที่เป็นสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะด้วยกลไกสารออกฤทธิ์เนี่ยเยอะมากๆเลยข้อได้คือฤทธิ์ในการห้ามเลือดนะคะเนื่องจากสารสกัดต่างๆในช่วยในการห้ามเลือดลดการอักเสบค่ะแล้วก็สารสกัดจากเลือดมังกรตัวนี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้เป็นชื่อของดราก้อนบัตนะคะซึ่งช่วยในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียเชื้อราเชื้อไวรัสอย่างมีประสิทธิภาพนะนอกจากนี้มีสารสกัดจากหอมหัวใหญ่ค่ะสารสกัดจากเมือกหอยทากฝรั่งเศสนะคะสารสกัดจากใบบัวบกด้วยลดการบวมช้ำนะคะสารสกัดจากผักมุ่งทะเลว่านหางจระเข้แล้วก็อีกเยอะแยะมากมายผลสรุปก็คือว่าช่วยแก้ปัญหาต่างๆทุกอย่างเลยอะที่เป็นปัญหาของการเกิดสิวหลังจากการเกิดสิวลดการอักเสบทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดูดีขึ้นคือรายละเอียดแล้วก็คำเคลมประสิทธิภาพของเขาเนี่ยเยอะมากจริงๆค่ะเหนื่อยนะรายละเอียดมันเยอะมากจริงๆเดี๋ยวพี่ใส่รายละเอียดไว้ให้ด้านใต้คลิปอันนี้เลยละกันนะจะได้รู้ว่าโอ้โหสารสกัดก็แบบสุดยอดจริงๆอ่ะรวมสารสกัดต่างๆนะคะจากธรรมชาติที่ช่วยในเรื่องของการดูแลเรื่องรอยแผลเป็นจริงๆนะคะพี่ถือว่าโอเคนะพี่ปลื้มถามว่าใช้ต่อไหมก็มีเก็บไว้นะเป็นหลอดเล็กๆบอกแบบนี้นะจ๊ะเพราะว่าอย่างที่บอกพี่ไม่ค่อยได้มีปัญหาสิวแต่ว่ามารีวิวให้ดูเนื่องจากว่าอยากจะทดลองใช้เหมือนกันเพราะเห็นว่ากระแสของดราก้อนบัตเนี่ยเขาแรงมากๆจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยปลื้มมากก็ถามว่าปลื้มจริงไหมพี่ก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะใช้ได้ให้ไลค์ไปเลยค่ะคือทั้งหมดของการรีวิวนะคะดราก้อนบาทสกาครีมค่ะก็ชอบไม่ชอบยังไงก็ขอความกรุณานะคะฝากกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปดีๆทุกวันเสาร์และอาทิตย์1ทุ่มตรงแล้วอาจจะมีช่วงวันธรรมดาด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่นานะไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ ก็คือเขาเคลมบอกว่าช่วยดูแลแผลเป็นได้ทุกชนิดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นเก่าแผลเป็นเก่าแหมรีบ